ู่ช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะจ้ะก็จริงๆแล้วก่อนเข้ารายการก็คุยกับน้องๆทีมงานคุยกับตัวเองว่าเมื่อเช้าเห็นไหมขับรถมาทำงานโอ้พระจันทร์ของหนูออกมาตอนพระอาทิตย์มาแล้วค่ะจ้ะผมไม่เห็นพระจันทร์อยู่อู้ดวงใหญ่มากนะครับก็หลายคนก็คงเฝ้ารอนะครับโดยเฉพาะวันนี้กับปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูนนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วสำหรับคืนวันกระทงในวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนปีนี้ห้ามพลาดนะครับสำหรับปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูนหรือปรากฏการณ์ที่พระจันทร์โคจรเข้ามาใกล้กับโลกของเรามากที่สุดนะครับโดยที่พระจันทร์จะมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นถึง 14%ส่องสว่างขึ้น 30% ครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักโดยปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูนที่พระจันทร์เคลื่อนเข้าใกล้โลกที่สุดเนี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2491หรือเมื่อ68ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์ยังบอกอีกว่านะครับหากพลาดชมในวันที่14พฤศจิกายนปีนี้เนี่ยจะต้องรอไปชมอีกทีเนี่ยในอีก18ปีข้างหน้าถึงจะได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งตามการวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์โดยปกติแล้วดวงจันทร์มีลักษณะการโคจรรอบโลกของเราเป็นรูปวงรีนะครับโดย1รอบเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนดังนั้นในแต่ละเดือนก็จะมีตำแหน่งของดวงจันทร์ที่ใกล้โลกมากที่สุดเรียกว่าเปริจีนะครับมีระยะทางประมาณ 356,000 กม.และตำแหน่งที่ไกลโลกของเรามากที่สุดเรียกว่าอโปรจีนะครับซึ่งมีระยะทางประมาณ 47,000 กิโลเมตรแม้ว่าดวงจันทร์จะโคจรเข้ามาใกล้โลกทุกเดือนแต่ดวงจันทร์จะไม่ปรากฏเต็มดวงทุกครั้งโดยดวงจันทร์ที่เต็มดวงและอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกของเรามากที่สุดจะเกิดขึ้นในทุกๆ411วันหรือประมาณ13เดือนกว่าครับถึงการเปรียบเทียบนะคะขนาดของดวงจันทร์นะคะที่โคจรเข้ามาใกล้โลกที่สุดก็คือวันที่6ตุลา2549ค่ะโดยอยู่ห่างจากโลกนะคะเพียงแค่ 356,896 กิโลเมตรส่วนขนาดของดวงจันทร์ที่โคจรไกลโลกที่สุดคือวันที่14มกราคม2549ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกอยู่ไกลจากโลกนะคะประมาณ 42,927 กิโลเมตรโดยจะเห็นว่าระยะทางที่ใกล้ไกลเนี่ยนะคะเข้ามาทำให้เราได้เห็นเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะวันนี้นะคะใหญ่ขึ้น 14% ด้วยกันค่ะและส่องสว่างมากถึง 30% ค่ะและในวันนี้นะคะ14พฤศจิกายน2559จะเป็นปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่มีการเริ่มบันทึกมาเลยค่ะครับก็จริงๆแล้วอย่าพลาดชมนะครับนะเพราะว่าท้องฟ้าก็ค่อนข้างจะโปร่งด้วยแล้วก็ขอขอบคุณครับข้อมูลจากเว็บไซต์ manow.com ครับค่ะจ้ะเอาเข้าสู่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะตอบคำถามแรกสำหรับวันนี้ครับค่ะคนแรกของวันนี้นะคะคุณภูดิตค่ะเกิดวันศุกร์ที่30กันยานะคะ2498ค่ะจ้ะเวลาประมาณ 11:45 ถึง 12:15 นาทีค่ะถามเรื่องสุขภาพค่ะอาจารย์ในแง่ของสุขภาพก็ต้องดูพื้นชะตาเป็นหลักเน้นเกี่ยวกับพวกระบบเลือดด้วยนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุอยู่เรือนเสียสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเน้นก็พวกไขข้อกระดูกโดยเฉพาะปีจรดาวเสาร์เป็นกาลีเช็คอัพเป็นประจำนะฮะอย่างน้อยปีละครั้งสีที่ฉลกที่สุดเป็นสุภาพบุรุษเสริมความมีอำนาจครับใช้พวกสีขาวสีบรอนเงินสีครีมพวกนี้ดีแต่เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพุธที่21ตุลา2524นะคะเวลา 17:50 นาทีค่ะถามเรื่องการเงินการงานนะคะโชคลาภมีบ้างไหมคะปีนี้เนี่ยในแง่ของการทำงานมันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถูกฟอร์สให้เปลี่ยนหรือเราพยายามจะเปลี่ยนเองนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะมีคนชักชวนในเรื่องของพวกงานใหม่ๆก็ได้ส่วนการเสี่ยงโชคพื้นชะตาพอได้แต่ปีจร นี้ไม่เด่นสภาพคล่องไม่ดีครับทายเรื่องงานดีแต่สภาพคล่องไม่ดีอย่าให้ใครขอยืมยืมใครเขาก็ลำบากและถ้าไม่มีหนี้ระวังจะเกิดภาระหนี้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดทุกครั้งที่มีโอกาสเข้าทำบุญครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณหญิงนะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงนี่แหละค่ะเกิดวันเสาร์ที่23กรกฎาคม2559ค่ะแสดงว่าเพิ่งเกิดเลยนะคะเวลา 3:21 นาทีค่ะ
เช้าเป็นวันอาทิตย์ค่ะอาจารย์นิสัยโดยรวมแล้วก็ควรจะเรียนด้านไหนดีคะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ย23กรกฎาคม59ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องแต่นี่บอกมาว่าเกิดตี 3:21 เช้าเป็นวันอาทิตย์ฉะนั้นขออนุญาตนะครับทุกท่านเลยเวลาใส่ข้อมูลเข้ามาเนี่ยกรณีแบบนี้ต้องบอกว่าน้องเกิดวันอาทิตย์ที่24นะครับกรกฎาคม59แต่เวลาเกิดเนี่ยตี 3:21 นะครับไม่ต้องแปลงวันมาให้นะนิสัยโดยรวมเป็นอย่างไรผมใช้คำนี้นะอาจจะมีลูกโลเลแล้วก็เอาแต่ใจแต่พื้นฐานจริงใจจริงๆแล้วเป็นคนอ่อนโยนนะครับก็คงจะต้องดูดีๆในเรื่องของเพื่อนฝูงหน่อยคือเพื่อนเนี่ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีแหละแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องตัวเราเองด้วยค่อนข้างจะเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของดื้อรั้นเอาแต่ใจบ้างสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนในอนาคตผมเชียร์เลยนะถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้ถือว่าดีสำหรับดวงน้องเขาจบมาทำงานซ่อมทำงานแก้พวกนี้ถือว่าใช่หรือแม้กระทั่งทำฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศก็ถือว่าเด่นจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณระวีวรรณนะคะเกิดวันอังคารที่19พฤศจิกายน2517ค่ะเวลาเกิด 6:00 นนะคะดวงโดยรวมการเงินอุบัติเหตุครอบครัวค่ะก็ตรงกับวันอังคารนะครับ6โมงเช้าค่ะอาจารย์จ้ะคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากนะครับกับเป็นในเรื่องของพวกสุขภาพนะครับปีนี้ถ้ารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติเช็คให้เจอหาให้พบส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เชียร์เลยนะครับเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนะครับสภาพคล่องเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยนะมีโอกาสจะหมุนไม่ทันชักหน้าไม่ถึงหลังรับซ้ายจ่ายขวาเกิดภาระหนี้สินเป็นไปได้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งในเรื่องของงานก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปีนี้พยายามอย่าสร้างศัตรูนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้ามีโอกาสได้ไปเช่าบูชาพระไพรีพินาศที่วัดบวรก็อยากให้ไปเช่าบูชานะครับส่วนในเรื่องของรถยนต์3577เสายกกำลัง2เนี่ยก็เป็นบาปประคอใหญ่อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่คู่หลังส่วนสีขาวเกิดวันอังคารเนี่ยใช้ขาวเป็นกาลีไม่ได้บอกให้ขายรถนะครับก็ให้หาสีโทนสีที่เป็นสีดำสีม่วงสีส้มเข้ามาประดับในตัวรถเช่นหมอนที่หุ้มเกียร์นะที่หุ้มพวงมาลัยเบาะอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งทำพวกสติกเกอร์ที่เขาชอบติดกันไหมคะรถคันนี้สีไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงว่าเอาสติกเกอร์ที่เป็นโทนสีที่เป็นฉลกกับเรามาติดแปะไว้ใช่แต่ก็ต้องดูเรื่องสัดส่วนของปริมาณสีด้วยถ้าติดเยอะกว่าสีเดิมก็ต้องแจ้งทางกรมขนส่งไหมฮะไม่งั้นโดนจับนะครับอ๋อหนูเคยเห็นนะอาจารย์ค่ะตอนนี้เขาจะมีแบบว่าแลบทางคันใช่อย่างนั้นกันแต่ต้องแจ้งทางกรมขนส่งด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณธัญพรนะคะเกิดวันที่13มิถุนายน2520ค่ะเวลาเกิดเที่ยง30นาทีค่ะการงานโชคลาภแล้วก็การเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะใช้วรรคสีนำไม่มีสระตามสูตรอยู่แล้วนะครับก็งานโชคลาภการเงินเป็นอย่างไรระวังปัญหาเรื่องงานเอกสารครับแล้วก็ถ้าคุณมีลูกทีมลูกน้องบริวารปีนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องการบังคับบัญชาหรือว่าขาดบุคลากรเป็นไปได้ทั้งสิ้นแล้วก็ในแง่ของงานที่เป็นห่วงจริงๆเนี่ยจะเป็นในช่วงเข้าย่าง41นะส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคปีจอนี้ผมไม่เชียร์สภาพคล่องยังพอใช้ได้ครับท่านต่อไปเลยค่ะบริจาคทุนการศึกษาหน่อยเพราะมันรับซ้ายจ่ายขวาอยู่ค่ะคุณรุ่งนะคะเกิดวันพฤหัส20พฤษภาคม2536ค่ะเวลาเกิดตี 5:05 นาทีนะคะเนื้อคู่การเงินแล้วก็การงานค่ะตี 5:05 นาทีปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีงานทายดีนะปีนี้ออกแรงเยอะๆนะครับมีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นรวมถึงมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆส่วนในเรื่องของเงินทองเป็นอย่างไรช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาอาจจะต้องออกแรงหมุนบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมปีนี้ต้องถือว่ามีศักยภาพในการหาตังค์เอาตัวรอดได้ความรักทายดีเหมือนกันฮะ24 25เนี้ยถ้าเจอมีโอกาสได้เป็นคนที่ใช่ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุธิดานะคะเกิดวันอังคารที่20สิงหาค่ะ2000
2506นะคะ9โมงตรงค่ะเกิดที่จังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็อยากถามว่าทำบุญเสริมอะไรดีคะปวดแขนด้านขวาปีหน้าแล้วก็ปีหน้าจะขายอะไรนี้ก็ถามถึงว่าจะทำอาชีพอะไรดีคะ20สิงหา06นะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้อง9โมงค่ะแป๊บนึงจ้ะของคุณถ้าถามถึงสุขภาพเนี่ยในเรื่องของพวกคือพวกกระดูกเนี่ยนะครับเสาไปเกาะเรือนมรณะนะครับแล้วก็เสาก็ยังไปเกาะความจริงผมไม่ได้มองแค่ซีขวานะซ้ายก็ต้องระวังนะครับอันนี้คือปัญหาในพื้นชะตาก็พยายามถ้าเจอกับผู้พิการนะครับโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพพวกโรคกระดูกเนี่ยก็ให้คุณบริจาคแบ่งปันหรือว่าทำทานกับคนชราก็ได้ส่วนปีหน้าจะขายอะไรผมอยากให้มองกลุ่มอาชีพที่ฉลกดีกว่านะครับไม่อยากให้เปลี่ยนทุกปีจริงๆแล้วที่สวยที่สุดในดวงคือถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพผมถือว่าดีนะนะครับหรือว่าถ้าเป็นของกินสิ่งสวยงามอันนี้ต้องขวนขวายต้องเหนื่อยหน่อยก็ลองดูครับว่าถนัดอะไรจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปูนะคะเกิดวันเสาร์ที่5เมษายน2518ค่ะเวลาเกิดที่ 3:34 นาทีนะคะตัวเขาเองนะคะกับสามีมีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านใหม่ไหมคะช่วงไหนหรือว่าเป็นมือสองจริงๆถ้าดูจากในดวงคุณเนี่ยตอนนี้ย่าง42ก็ต้องดูคือถ้าถามว่าในดวงของคุณเนี่ยก็ไม่ชัดนะในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยในช่วงย่าง42จริงๆก็ต้องดูเกณฑ์ของแฟนด้วยนะดูเกณฑ์ของแฟนประกอบกันประเด็นมือ1มือ2ไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับแต่สำคัญจริงๆแล้วบ้านจริงๆที่จะโฉลกกับคุณเนี่ยก็ไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักอาจจะเป็นบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านหรือบ้านที่อยู่ในถนนเส้นรองหรือเข้าไปอยู่ในตอกซอกซอยได้ทั้งนั้นครับค่ะท่านต่อไปปีนี้ยังไม่น่าจะได้จ้ะหรือว่าส่งมาอีกทีก็ได้นะคะเอาดวงของคุณสามีมาด้วยค่ะคุณกิตติวรานะคะเกิดวันที่23มีนาคม2516ค่ะเป็นคนวันพุธกลางคืนนะคะถามเรื่องครอบครัวแล้วก็การเงินค่ะ23มีนาคม2516ปฏิทินตรงกับวันศุกร์โอ้โหห่างกันไกลเลยค่ะจ้ะคือความจริงก็อย่างที่บอกอ่ะใส่เวลาเข้ามาด้วยแล้วก็ยึดถือวันสากลเป็นหลักนะครับค่ะงั้นขออนุญาตผ่านนะคะจ้ะเกิดวันศุกร์ที่13เมษายน2516ค่ะเกิด6โมงนะคะสุขภาพแล้วก็ความรักค่ะ6โมงผมถือว่า6โมงเช้านะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง44ถ้ามีคู่ครองของคุณเนี่ยสังเกตดูปีไหนงานดีรักก็ดีนะปีไหนงานมีปัญหารักก็ยุ่งหน่อยของคุณถ้ามีคู่แล้วประคับประคองผ่านช่วงย่าง43มาได้ปีนี้ผมยังมองว่าถ้อยอาศัยนะเกณฑ์งานก็เช่นเดียวกันปีที่แล้วยุ่งมีปัญหาหรือแม้กระทั่งความเปลี่ยนแปลงแต่ปีนี้ก็จะมีคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์มากขึ้นพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูทั้ง2เรื่องฉะนั้นพื้นดวงไม่ค่อยแข็งแรงมีปัญหาอะไรต้องอดทนให้มากประคับประคองให้ดีที่สุดแล้วก็ปีจรนี้หาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับมูลนิธินะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดูแลคนชราก็ได้สถานสงเคราะห์คนชราก็ได้ครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้มีสายสดเข้ามาแล้วค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อคุณอะไรคะครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับอนุวัฒน์ครับผมจ้ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะคุณอนุวัฒน์วันที่28เมษายน2516ครับผมจ้ะเวลาเกิดค่ะ 4:20 ครับ4:20 นาทีค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะครับผมจ้ะวันนี้ดวงนี้จริงๆต้องบอกว่ายังไม่ค่อยนิ่งในเรื่องของงานนะถูกไหมฮะครับผมถึงแม้ว่า44นี่รุ่นใกล้ๆผมแล้วนะก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะทำอะไรดีทำมาหลายอย่างพอสมควรหรือยังครับก็หลายอย่างครับผมนะแต่มันไม่นิ่งทำแล้วก็หยุดแล้วก็เลิกแล้วก็เปลี่ยนนะครับจริงๆปีจรเนี้ยวงกลมก็ตกในเรื่องของงานนะตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าฮะหรือว่าคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพตอนนี้ผมทำงานอยู่ครับผมจะทำเกี่ยวกับอะไรครับผมก็วันนั้นคุยกับอาจารย์ผมทำเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างอ๋อทำแล้วแล้ววันนี้คุยอีกแล้ววันนี้จะถามเรื่องอะไรฮะ
วันนี้อยากถามเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภแล้วก็หาแบบพระที่ว่าของพอแล้วถูกเชลกับคนที่เกิดวันเสาร์ครับโอเคอ่ะอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยการบูชาพระนะครับการบูชาพระเนี่ยก็คือหนึ่งพระประจำวันเกิดนะครับก็พระปางนาคปลกนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุคือพระศุกร์นะครับก็ควรไปเช่าพระปางรำพึงนะบูชาควบคู่กันอย่างพระเสาเนี่ยพระประจำวันเกิดก็โสมานกะริฐาโทวันละ10จบพระศุกร์ที่เข้าเสวยอายุก็วาโทโนอมะมะวาวันละ21จบครับผมนะครับก็บูชาควบคู่กันนะส่วนประเด็นเรื่องงานก็อย่างผมก็จำได้แล้วแหละที่บอกว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาประมูลงานก็ไม่ได้ขาดสภาพคล่องมีปัญหาขาดลูกน้องบริวารถูกไหมครับผมนะก็ตามนั้นแล้วก็ทำบุญในเรื่องของน้ำเสริมด้วยแล้วกันเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภก็ยังไม่ค่อยมีไม่เชียร์ครับไม่เชียร์พูดเหมือนเดิมแหละวันนั้นอันที่มันเด่นกว่าก็คือสมมติถ้าจะทำธุรกิจที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็คือลองดูรับเหมาเฉพาะงานไฟฟ้าเน้นซ่อมเน้นต่อเติมผมพูดเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะถ้าทำพวกบ้านพักก็ต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนให้กับลูกค้าแต่สถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักและสุดท้ายก็คือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครับนะโอเคนะเดี๋ยวแบ่งคนอื่นคุยบ้างโชคดีนะครับครับผมสวัสดีครับจ้ะขอบคุณค่ะครับมาต่อที่ SMS กันต่อเลยนะคะอาจารย์ครับค่ะคุณพักมลนะคะเกิดวันที่7สิงหาคม2558ค่ะเวลาเกิด 7:09 นาทีนะคะชื่อนี้ดีไหมคะก็โตไปทำอาชีพอะไรดีค่ะวันไม่ได้บอกวันศุกร์นะฮะ7สิงหาคม58ไม่น่าจะพลาดนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวลองดูชื่อกันเลยเกิดได้1ขวบพักมลเสจ้าก็ใช้วรรคมนตรีนำถือว่าดีนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับนามสกุลถามะพันธ์ค่ะผมพิมพ์ตามนี้เลยนะถามะพันธ์เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเป็นคู่ทรัพย์ผู้โชคฉะนั้นชื่อนี้ถือว่าดีไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนควรจะเรียนอะไรดวงนี้เน้นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแป๊บหนึ่งนะจ๊ะถ้าทำลักษณะพวกงานบริการดีนะครับก็หมายถึงพวกแอร์สจ๊วตอย่างเงี้ยใช่นะครับพวกรีเซพชั่นใช่หรือว่าถ้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกทหารเรือตำรวจน้ำเรียนเฉพาะทางพวกประมงนะครับงานบริการพวกพยาบาลเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้คือหรือทำพวกชิปปิ้งอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของน้องเขาค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแอมนะคะเกิดวันที่24ตุลาค่ะ2540นะคะเวลาเกิด 1:15 นาทีค่ะจ้าการงานการเงินแล้วก็เน้นเรื่องครอบครัวค่ะตรงกับวันพระฤหัสบดีนะจ๊ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นสุขขอโทษทีคือผมถือว่าวันสากลเนี่ย24เดือน10 40เนี่ยมันตรงกับวันศุกร์แต่เวลาที่เกิดคุณยังไม่สว่างยังเป็นคนวันเดิมวันพระฤหัสบดีอยู่นะครับน่าจะถูกต้องเพราะตอนนี้ดาวการเงินเป็นกาลีอยู่ก็ปีนี้ให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ระวังมีปัญหาเรื่องงานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมันอาจจะส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและปีนี้งานเข้าทำนองเหนื่อยหัวใจความรักถ้าตั้งใจประคับประคองถึงจะมีปัญหาอะไรผมว่าน่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้อดทนหน่อยนะครับทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้ก็ถวายชุดสังฆทานยาค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอะตอมนะคะเกิดวันเสาร์ที่21มีนาถูกไหมคะมิถุนายนไม่มิถุนาหรือว่าเมษายนนี่แหละค่ะหายไปหนึ่งตัวเดี๋ยวลองดูสมมติฐานแรกน่าจะตกสระเอเนาะค่ะเมษายนค่ะ2559ค่ะไม่ใช่เป็นวันพุธอันนี้แหละประโยชน์ของการใส่ข้อมูลกำกับมาเลยลองดูว่าถ้าเป็น21มิถุนาเนี่ยมันตรงกับวันเสาร์ไหมอาจจะเป็นมิถุนาก็ได้นะคะถ้าตรงกับวันเสาร์ก็ใช่เลยเห็นไหมล่ะตรงกับวันจันทร์นู่นเลยฉันติดหมดไม่ผ่านสักอันเลยค่ะจะนะความจริงน้องก็ตอมเพิ่งเกิดผมว่าข้อมูลไม่น่าจะผิดนี่อาจจะพิมพ์ผิดอาจจะพิมพ์ผิดค่ะนะครับเดี๋ยวยังไงลองตรวจสอบอีกครั้งนึงนะสำหรับคุณผู้ปกครองนะครับค่ะยังไงก็ส่งใหม่อีกรอบนะคะขออนุญาตผ่านก่อนค่ะต่อไปคุณเจนะคะเกิดวันเสาร์ที่28ธันวาคม2539ค่ะเวลาเกิด 10:50 นาทีค่ะถามเรื่องการงานแล้วก็ความรักค่ะ 10:05 วันเสาร์ใช่แล้วงานความรักเป็นอย่างไรปัตตานิกาลีอ่ะนะจะบอกว่าดีก็คงไม่ได้ห่างกันก็ได้
คนรักป่วยก็ได้มีปัญหากระทบกระทั่งกันก็ได้หรือคนรักมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างมีนัยสำคัญก็ได้แต่ประเด็นหลักก็คือเน้นทะเลาะกับเน้นป่วยนะครับถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะปีจอนี้ให้คุณวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างนะครับโบสถ์วิหารเสนาสนะสำนักสงฆ์ต่างๆให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานใกล้จะผ่านวันเกิดแล้วนะครับตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าทำน้อยได้มากทำอะไรก็ไม่ค่อยมีคนเห็นความสำคัญต้องอดทนนะครับจังหวะเวลาที่เป็นขาขึ้นจริงๆของคุณคือย่าง21และย่าง22จ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวาสนานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่5กันยา2508ค่ะเวลาเกิดตอนเช้านะคะ6นาฬิกาตรงเลยค่ะจะสมหวังในสิ่งที่ต้องการไหมคะต้องการอะไรล่ะเรื่องอะไรไม่ได้บอกมาเอางี้ปีนี้ผมก็ดูไปเรื่อยนะไม่ใช่ดูไปเรื่อยเดี๋ยวฟังก็ดูไม่ดีคือปีนี้ถ้าอยากจะทำทุกเรื่องปีนี้ถ้าอยากจะทำอะไรถ้าอยากจะวิ่งเต้นแข่งขันอะไรดีมีโอกาสสมหวังแต่ต้องเหนื่อยกับมันอันที่สองกรรมะที่นอกจากแปลว่างานแล้วยังแปลว่าการกระทำมันก็เป็นสีและโยงถึงตัวด้วยฉะนั้นก็ทายดีแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้บอกมาว่าคุณวิ่งในเรื่องอะไรคุณทำในสิ่งไหนอยู่ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนครับเดือนละ10ตัวนะและที่สำคัญของคุณเนี่ยในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยเสาเสวยสุขแทรกจนถึงมิถุนา60เนี่ยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะไปเช่าพระปางนาคปลกมาบูชาเหมือนกันนะโสมานะกะริธาโทวันละ10จบครับค่ะช่วงนี้ต้องพักสักครู่นะคะแต่ก่อนจะเบรกค่ะขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบค่ะคุณผู้ชมพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยข้อความค่ะใส่ข้อมูลมาให้ครบถ้วนนะคะจะได้ถูกต้องแล้วก็เรื่องที่ต้องการอยากสอบถามค่ะส่งมาที่4221606นะคะใครอยากจะคุยสายสดค่ะก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะที่024960493และ024960494ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาจูบกันช่างหน้าค่ะ